ยังไงเราก็ไปตามวงศาเหมือนวงกลมนี่แหละเราก็ไปอย่างเงี้ยเลยอ่ะแล้วก็เอาข้างบนไว้เอาข้างล่างไปอะไรข้างบนเราต้องนิ่งใช่ข้างล่างเรายังไงนะปึ๊บปึ๊บแล้วก็กางขาอีกนิดนึงกางขาปึ๊บแล้วก็ล็อกคนหลังอยู่นะมันก็มีบ้างครับมันรู้สึกแบบเอ้ามันทำไมมันปวดหลังขึ้นมาปวดตรงได้ท้ายแถวๆใช่ครับประมาณนั้นผมก็เลยแบบมันไม่เป็นไรหรอกมันน่าจะเรานอนผิดท่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อแบบอักเสบนิดหน่อยใช่ครับก็เลยเต้นไปฝืนเต้นไปฝืนเต้นไปฝืนเต้นไปแล้วทีนี้พอมีมาวันนึงปุ๊บมันลงไม่ได้มันพอลงไปปุ๊บมันจะรู้สึกแบบปวดจิ๊ดจิ๊ดขึ้นมาเลยบนเวทีเลยเหรอหรือว่าไม่ครับเราผมจะวอร์มทุกครั้งก่อนที่เหมือนจะบิดวอร์มทุกครั้งก่อนจะขึ้นมันก็เลยแบบทำไมมันลงไม่ได้ทำไมมันปวดจังอะไรเงี้ยผมก็เลยวันนั้นก็เลยขึ้นไปเต้นลองดูมันไปไม่ได้จริงๆมันได้แค่นี้มันซีดเลยใช่ครับผมก็เลยแบบหยุดพักเต้นไปประมาณเกือบ3อาทิตย์ได้โอ้โหเขาจะแบบจับเราอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้ตั้งตัวนะเหมือนแบบเขาจะมือหน่อยครับก็ยืนมือไปเขาไปอย่างเงี้ยดึงเราแต่ความที่แบบมันโดนบ่อยเกินไปผมก็เลยไม่ยืนละผมเลยเอานั่งแทนบางคนก็จับแค่ปลายมืออะไรเงี้ยเหมือนมือเขาจะหลุดแล้วเขาก็พยายามที่แบบหยิกแล้วดึงไหมอะไรเงี้ยก็เจอหลากหลายเหมือนกันเนาะต้องหาวิธีรับมือใช่ไหมฮะใช่มาคุณผู้ชมค่ะบูสต์เอเนอร์จีเลยอย่าดรอปอย่าแผ่วและนี่คือเต้าหย่องเต้าหย่องบอกงงพี่ทำอะไรเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้วิ่งหลายงานเลยวันนี้ก็3งานครับผมงาน4ก็งานตัวเองทุกวันนี้ก็คือยังขึ้นเวทีกับระเบียบวัฒนศิลป์ทุกเวทีมั้ยฮะขึ้นทุกวันครับเพราะนอกจากที่จะเราเดินทางไกลหรือว่ามันไม่มีเครื่องไปกลับอะไรเงี้ยเราก็จะลางานตัวเองแล้วก็จะไปถ่ายละครต่ออะไรทุกวันนี้นี่เรียกว่าเป็นแดนเซอร์เป็นหมอลำไม่ได้แล้วนะต้องเรียกตัวเองว่าเป็นอะไรฮะเป็นอะไรครับนักแสดงดาราเธอเป็นดาราเลยไม่ถึงขนาดเลยครับเหรอแต่คนกรี๊ดเธอเยอะมากเลยนะก็ดีใจครับที่มีคนกรี๊ดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังไม่ชินค่ะหมายถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ชินหรอกครับว่าก็คือเราไม่ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราแค่แบบมีแค่ผู้ใหญ่ใจดีที่เอ็นโนไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้คิดกับตัวเองว่าเราจะเป็นดาราเต็มตัวอะไรดังยังคิดว่าตัวเองดังยังยังครับโอ้ยแต่ว่าในคลิปในโซเชียลต่างๆเราเยอะมากคนถ่ายเราเนี่ยเคยเข้าไปส่องบ้างไหมว่าเขาถ่ายอะไรเรานะอย่างเงี้ยก็เคยครับบางทีก็ไม่มีอะไรทำก็เลยเข้าไปแฮชแท็กตัวเองแล้วก็เข้าไปดูว่าแต่ละวันแต่ละคลิปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไล่ดูบางทีก็คำตัวเองบ้างเต้าหย่องเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องนึงคือเรื่องเอวหวานวันนี้พี่อยากให้เต้าหย่องเนี่ยเขาเรียกว่าสอนนิดนึงสอนการควงเอวนิดนึงของเราเนี่ยเอวแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะเอวแข็งบ้างเอวอาจจะร่อนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ขึ้นแล้วแต่ละคนซิกเนเจอร์ของหย่องยังไงเอวเราก็คือมันไม่รู้ว่าผมเอวของผมมันมาแบบไหนแต่ว่าคือด้วยความที่แบบว่าอยู่แถวบ้านผมมันมีแบบพวกรถแห่พวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตามเพื่อนอ่ะยังไงไหนลองซิอ่ะสักท่อนนึงอ่ะเอาเลยมันก็เราก็เสื้อด้วยเหรอต้องดึงเสื้อด้วยเหรอเสื้อมันตัวใหญ่ให้มันเห็นชัดๆยังไงเราก็ไปตามวงศาเหมือนวงกลมนี่แหละเราก็ไปอย่างเงี้ยเลยอ่ะแล้วก็เอาข้างบนไว้เอาข้างล่างไปอะไรข้างบนเราต้องนิ่งใช่ข้างล่างเรายังไงนะปึ๊บปึ๊บแล้วก็กางขาอีกนิดนึงกางขาปึ๊บแล้วก็ลอนไปเลยครับลอนคนหลังอยู่นะมันก็มีบ้างครับต้องอย่างแต่ว่าเราเต้นอ่ะลูกเราไปหลายเวทีเราต้องเต้นแรงๆแบบใส่ energy เต็มๆทุกเวทีอย่างเงี้ยมันไม่มีแบบว่าไขข้อเราหรือว่าโอ๊ยปวดเนื้อปวดกล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้บ้างหรอผมเพิ่งเป็นฤดูกาลนี้แหละครับแต่ว่าผมเพิ่งกลับมาเต้นเพลงที่โชว์หน้าอกเยอะๆแล้วมันมีวันนึงผมมันจะมีท่าแบบเราไปข้างหลังอะไรเงี้ยเราต้องขึ้นกลับมาประมาณ 3-4 รอบได้อ๋อไอ้ที่เราที่แบบว่าปึ๊บๆแล้วก็ใช่ครับใช่ครับมันรู้สึกแบบมันทำไมมันปวดหลังขึ้นมาปวดตรงได้ท้ายแถวๆใช่ครับประมาณนั้นผมก็เลยแบบมันไม่เป็นไรหรอกมันน่าจะเรานอนผิดท่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อแบบ
อักเสบนิดหน่อยใช่ครับก็เลยเต้นไปฝืนเต้นไปฝืนเต้นไปฝืนเต้นไปแล้วทีนี้พอมีมาวันนึงปุ๊บมันลงไม่ได้มันพอลงไปปุ๊บมันจะรู้สึกแบบปวดจิ๊ดจิ๊ดขึ้นมาเลยบนเวทีเลยเหรอหรือว่าไม่ครับเราผมจะวอร์มทุกครั้งก่อนที่เหมือนจะบิดวอร์มทุกครั้งก่อนจะขึ้นมันก็เลยแบบทำไมมันลงไม่ได้ทำไมมันปวดจังอะไรเงี้ยผมก็เลยวันนั้นก็เลยขึ้นไปเต้นลองดูมันไปไม่ได้จริงๆมันได้แค่นี้มันจี๊ดเลยใช่ครับผมก็เลยแบบหยุดพักเต้นไปประมาณเกือบ3อาทิตย์ได้โอ้โหอันนี้นานยังรู้เหตุการณ์นี้ก็ไม่นานครับผมก็เดือนที่แล้วหรือ2เดือนแล้วแต่ตอนนี้กลับไปปกติแล้วเนาะปกติครับเอวนี่ได้ถ้าลงไปนี่ลงยังไงนะเมื่อกี้ลงไงนะก็คือบางคนเอวมันจะแข็งใช่ไหมเขาก็จะลงไม่ได้เหมือนสะพานโค้งอ่ะเหรอครับเราก็แบบแต่ว่าเราเกรงตัวเงี้ยปึ๊บโอ้โหมาดูก่อนด้วยนะเหนื่อยอยู่นะต้องเต้นแรงๆอย่างนี้ทุกวันทริปหน้าเวทีเยอะไหมคะน้อยหยองของเราคือช่วงนี้ผมไม่ได้ค่อยได้รับเพราะว่าผมถ้าผมลงไปแล้วผมไม่ได้เต้นผมก็เลยแบบเดี๋ยวค่อยเหมือนแบบกระซิบเสียงอาจจะไม่ได้ยินเดี๋ยวค่อยรับนะครับเดี๋ยวค่อยรับเดี๋ยวค่อยรับเดี๋ยวเต้นก่อนเต้นก่อนใช่แล้วมันนึกว่าเป็นเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าไปถึงปุ๊บโดนดึงบ้างโดนกระชากบ้างจัดการยังไงเวลาโดนดึงโดนกระชากหน้าเวทีเนี่ยก็บางทีเราด้วยความที่คนอื่นพี่ๆเขาออกไปแล้วเขาโดนดึงเหมือนเราเป็นห่วงนั่นแหละเราก็เลยแบบยังไงเราต้องจัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยเผื่อผมบอกไปบางทีมันก็เขาจะแบบจับเราอะไรเงี้ยเผื่อเรายังไม่ได้ตั้งตัวนะเหมือนแบบเขาจะมือหน่อยครับก็ยืมมือไปเขาไปอย่างเงี้ยดึงเราแต่ในความที่แบบมันโดนบ่อยเกินไปผมก็เลยไม่ยืนละผมเลยเอานั่งแทนบางคนก็จับแค่ปลายมืออะไรเงี้ยเหมือนมือเขาจะหลุดแล้วเขาก็พยายามที่แบบหยิกแล้วดึงไหมอะไรเงี้ยก็เจอหลากหลายเหมือนกันเนาะต้องหาวิธีรับมือใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าเห็นบอกว่าล่าสุดก็คือในความภาคภูมิใจนะนอกจากเป็นแดนเซอร์แล้วเป็นวัฒนศิลป์แล้วเป็นดาราเป็นนักแสดงแล้วนะซื้อบ้านได้แล้วเงินสดด้วยเหรอฮะก็ใช่ครับเงินสดเลยเพราะว่าเราไปหลายที่แล้วประมาณ4ที่ได้มันที่ไม่สวยบ้างไม่ถูกใจบ้างก็เลยแบบมาดูที่แถวคลอง7ดูอะไรคลอง7ธัญญาเนี่ยหรอใช่ครับพอเรามาดูแล้วมันบ้านสวยดีห้องโอเคอะไรโอเคแล้วก็ตรงนี้แหละก็เลยได้บ้านหลังนี้มาครับภูมิใจไหมฮะต้อยหยองหลายคนมองเราว่าเอ้ยเป็นไอดอลนะเป็นเด็กที่แบบว่าหาเงินเองก็สามารถแบบสร้างเนื้อสร้างตัวได้อะไรอย่างเงี้ยก็ภูมิใจครับว่าเราไม่เคยมีอะไรมาแบบนี้เลยแล้วเราใจเย็นฮะใจเย็นแกต่อเราไม่เคยมีอะไรแบบนี้พอเรามีปุ๊บเรารู้สึกว่าสิ่งไหนที่เราขาดไปตั้งแต่เด็กที่เราอยากได้ที่เราคิดว่าอันนี้ต้องมีต้องได้อะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาใช้บ้างไม่ใช้บ้างจนใจเย็นนะจนพ่อได้ห้ามแบบว่าลูกจะซื้อทุกอย่างไม่ได้นะลูกต้องคิดดูบ้างว่าเราซื้อมาแล้วเราได้ใช้บ่อยไหมอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเดี๋ยวเราจะให้ต้อยหยองไปวอร์มแล้วเพื่อขึ้นเวทีนะเพราะตอนนี้เวทีเปิดแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราลากันไปด้วยท่อนเพลงนี้เลยอ่ะเต้นประกอบให้พี่ดูหน่อยลำอย่างเดียวเต้นไม่ได้ครับเออเหรอมันเป็นลำเหรอใช่ครับมันเป็นโชว์เปิดแล้วโชว์เปิดต้องยังไงต้องมีอย่างนี้นะแบบมือไม้อย่างนี้ป่ะใช่ครับแล้วเราเคยทำไหมไม่เคยปกติเราขึ้นไปเต้นๆอย่างเดียวเลยหรอติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ